ฟังด่วนสุปโชคขอโชว์โหดพาซัปโปโรหวดเซเลโซขณะที่ลุ้นเอกนิตลงสนามอุระวะต่อเนื่องปิดท้ายที่ลีกครับรอบรองโคตรเดือดเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกแล้วก็ฟุตบอลไทยกันนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันก่อนนะครับมุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของ2นักเตะไทยในเจลีกที่จะมีโปรแกรมลงเล่นเจลีกกันแบบต่อเนื่องวันศุกร์กับวันจันทร์นี้นะครับไปดูเรื่องของการจับสลากฟุตบอลลีกครับรอบรองชนะเลิศกันหน่อยต้องบอกว่าลีกครับในปีนี้เนี่ยมันน่าดูมากนะครับเพราะว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้งนั้นนะครับทั้ง BG ท่าเรือเมืองทองแล้วก็บุรีรัมย์ในวันนี้เขามีการจับสลากรอบรองชนะเลิศก็ผลประกบคู่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่ง BG จะพบกับการท่าเรือนะครับจะเล่นที่สนามดากอนโซล่าพาร์คจังหวัดราชบุรีนะครับนี่ก็เป็นคู่รักคู่แค้นเจอกันทีไรสนุกแน่นอนเช่นเดียวกับบุรีรัมย์ก็จะเจอกับเมืองทองนะครับซึ่งเกมนัดนี้จะเตะที่ BG สเตเดียมนะครับโดยการแข่งขันฟุตบอลลีกครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะแข่งขันกันในวันพุธที่22พฤษภาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบอกเลยว่าสนุกสุดมันแน่นอนนะเพราะว่ามันเตะที่สนามกลางด้วยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยอย่างเจอกันเนี่ยมันอย่างบุรีรัมย์กับเมืองทองเนี่ยเจอกันทีไรก็สนุกทุกทีนะครับเช่นเดียวกับ BG การท่าเรืออ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคิดว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้น่าติดตามจริงๆนะครับโอ้โหเมืองทองเนี่ยนะเขาก็ตั้งเป้ากับฟุตบอลลีกครับไว้สูงคือต้องผ่านรอบชิงเข้าไปรอบชิงเข้าไปเป็นแชมป์ให้ได้ใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่ง่ายเพราะมาเจอกับบุรีรัมย์ที่ในฟุตบอลถ้วยก็เคี่ยวลากดินอยู่แล้วแต่ผมว่ามันจะเป็นเกมที่สูสีและสู้สนุกแน่นอนเช่นเดียวกับ BG การท่าเรือการท่าเรือ BG ถึงแม้ในลีกจะไม่ดีอ่ะแต่ฟุตบอลถ้วยเนี่ยมันนัดเดียวอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เออน่าสนุกน่าติดตามใครเข้าชิงก็ได้มันหมดนะครับแต่อยากเห็นเมืองทองเข้าชิงแน่นอนถ้าเมืองทองเข้าชิงเนี่ยโอ้โหกระแสแฟนบอลเมืองทองน่าจะคึกคักมากๆเลยเช่นเดียวกับทีมอื่นๆนะครับก็รอติดตามรับชมแล้วกันนะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงฟุตบอลเจลีกกันหน่อยนะครับในสุดสัปดาห์นี้มีแข่งขันกันและจะแข่งในวันศุกร์เลยนะครับศุกร์เสร็จปุ๊บจะเตะทีวันจันทร์เลยเสาร์ที่นี้เขาน่าจะเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นปล่อยให้พักและท่องเที่ยวหรือมั้ยวันศุกร์นี้เนี่ยแข่งขันกันหลายคู่นะครับมีให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทั้ง ASPay บนช่องเสียงสปอร์ตก็ดูกันได้รวมไปถึงผ่านทาง BG Sport นะครับไปพูดถึงเกมระหว่างเซเลโซโอซาก้ากันหน่อยที่จะพบกับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับคุณผู้ชมนี่คือเกมที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจอย่างมากนะครับเซเลโซโอซาก้าเนี่ยรั้งจ่าฝูงของฟุตบอลเจลีกในปัจจุบันนะครับผลงานดีมากนะครับได้19แต้มจาก10นัดโอ้ผลงานปีนี้เซเลโซมาดีจริงๆผมว่าเขาเสริมตัวถูกจุดด้วยแหละการได้พวกลูคัสเฟอร์นันเดสชุนตะธนากะเคียวเฮนโนบริซาโตเข้ามาเนี่ยมันทำให้เซเลโซสมูทขึ้นบวกกับตัวผู้เล่นที่มีอยู่แล้วเนี่ยอย่างชินโดอย่างชินจิคังอวะเมคุมะเนี่ยมันทำให้ทีมแข็งแกร่งมาเจอกับซัปโปโรซัปโปโรเนี่ยนะอยู่อันดับที่20ของตารางคะแนนเหมือนเดิมก็คือหลังอันดับบวยของตารางเลยครับแล้วก็แต่ผลงานจริงๆของซัปโปโรดูดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครมา4นัดติดต่อกันไม่แพ้ก็จริงแต่ก็ไม่ชนะนะครับเพราะ3นัดหลังสุดเสมอหมดเลยสำหรับซัปโปโรนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดเนี่ยไปเสมอโชนันแบบน่าเสียดายหน้าตบหน้าตัวเองจริงๆนะครับนำก่อน 3-0 ไปเปลี่ยนตัวเกมรับแย่ก็เลยจบเกมเสมอ3ประตูต่อ3นะครับคุณผู้ชมในวันนี้เจ้าเช็คสุปโชคสารชาติร่างกายฟิตสุดๆนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแน่นอนในเกมนี้นะครับผลงานของเช็คตั้งแต่หายเจ็บกลับมาต้องบอกว่าโดดเด่นมากนะครับลงมาในบอลถ้วยทำไป2แอสซิสต์ใช่ไหมเกมต่อมาในฟุตบอลลีกยิงประตูแล้วก็เกมล่าสุดทำอีก1แอสซิสต์เช็คก็จะเป็นตัวลุกตัวความหวังของซัปโปโร
ในตอนนี้มากๆนะครับก็จะประสานงานกับเดลต้าอาโอกิยูยะอาซโนะแล้วก็มูซาชิซูซูกิเช็คพูดเลยว่าเขาต้องการที่จะรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ต่อไปให้ได้เรื่อยๆและที่สำคัญเนี่ยเขามองว่าซัปโปโรเนี่ยต้องเล่นให้ได้อย่างยอดเยี่ยมต้องไปชนะเซเดโซให้ได้เก็บ3คะแนนเพื่อเรียกโมเมนตัมของทีมกลับมาสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับแต่ก็ยากแต่ซัปโปโรก็เป็นทีมที่ผีเข้าผีออกครับคุณผู้ชมวันไหนดีก็ดีใจหายบุกชนะฟอนตาเล่ได้บุกไปเสมอโกเบได้แต่ถ้าในวันไหนแย่เนี่ยก็โดนยับเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูเกมนี้นะครับสถิติที่เจอกันเนี่ยเป็นรองเซเลโซหมดเลยนะเซเลโซชนะ21ซัปโปโรชนะ15นะครับผลงานจะการเจอกันในเจลีกฤดูกาลที่แล้วคุณผู้ชมเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับบ้านเซเลโซเนี่ยซัปโปโรชนะ 3-2 ขณะที่บ้านซัปโปโรเนี่ยแพ้เซเลโซ 1-4 เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านใครไม่ใช่บ้านมันด้วยรอดูแล้วกันผมว่าเป็นเกมที่สนุกอะซัปโปโรไปไม่ยอมแน่นอนนะครับแล้วผมเชื่อว่าเกมนี้มีสิทธิ์ที่ซัปโปโรจะบุกไปคว้าแต้มเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณยังเล่นเกมรับแบบนี้คือถ้าซัปโปโรจะมีแต้มคุณต้องเล่นท็อปฟอร์มอะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเกมรับแย่ๆเกมลุกขาดๆเกินๆมีสิทธิ์โดนแต่ผมว่าฟุตบอลเจลีกแต่ละนัดมันไม่ง่ายนะมันจะสู้กันสนุกแน่นอนนะครับคู่นี้ติดตามผ่านทาง YouTube BG Sport นะครับซึ่งเกมวันนี้เนี่ยผมได้รับหน้าที่บรรยายด้วยนะบ่ายโมงผ่านทาง YouTube BG Sport แล้วก็นอกจากเกมคู่ระหว่างเซเลโซกับซัปโปโรแล้วเนี่ยผมจะบรรยายอีกหนึ่งคู่ผ่านทาง AIS Play บนช่องเซเลโซสปอร์ตในเกมที่นาโกย่าเจอกับวิเซลโกเบก็ติดตามกันได้ยาวๆในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอดูแล้วกันเซเลโซฟอร์มก็ดีนะเซเลโซก็ต้องการ3คะแนนและอย่างเนี่ยเขาก็ต้องการเป็นแชมป์ด้วยถ้าวันนี้ผ่านซัปโปโรได้นี่ก็ไปยาวๆส่วนซัปโปโรถ้าเกิดแพ้อีกสถานการณ์ไม่ดีนะครับเกมนี้ต้องมีแต้มถ้ามีแต้มก็ยังลุ้นสนุกอยู่หน่อยในการหนีตกชั้นนะครับติดตามกันคุณผู้ชมคิดว่าเกมนี้จะเป็นยังไงแต่ผมว่าเช็คจะฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องเพราะตอนนี้น้องเช็คกำลังมั่นใจกำลังมามากๆแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับจากนั้นไปดูอีกหนึ่งคู่บิ๊กแมตช์เลยคู่นี้เป็น2ทีมที่ฟอร์มการเล่นไม่ดีนะครับในฤดูกาลนี้มาเจอกันก็เป็นเกมที่คาวาซากิฟอนตาเล่นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอุระวะเรดเดมอนถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play บนช่องเสียงสปอร์ต4นะครับเวลาบ่าย 2:00 น.ฟอนตาเล่ผลงานแย่มากครับอยู่อันดับ16ของตารางอ่ะมี9แต้มจาก10นัดนะครับโทรุโอนิกิปีนี้พาทีมผลงานไม่ดีจริงๆมีคะแนนห่างกับโซนตกชั้นเพียงแค่2คะแนนนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยก็จะใช้พวกเดิมๆนะครับวากิซากะไดยะโทโนะอิเอนังกะแล้วก็มีตัวใหม่อย่างเอลิสันก็ยังฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่เป็นปีที่ฟอนตาเล่ฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับเกมลุกไม่มาเกมรับก็แย่มากๆเลยนะครับมาเจอกับอุระวะเกมล่าสุดฮอกโง่เพิ่งพาทีมเก็บชนะเหนือนาโกย่ามาแบบหืดจับ 2-1 นะครับแต่ช่วงหลังอุระวะเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของนักเตะมากขึ้นใครที่ฟอร์มไม่ดีก็ดรอปแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างพวกโคอิซึมิเคนอิวาโอไม่ค่อยดีใช่ไหมไคโตะยาสุอิได้รับโอกาสลงก็ยิงประตูได้เลยมันทำให้การแข่งขันในทีมมันสูงขึ้นและคนที่ซ้อมดีอย่างเจ้าบุกเอกอดิปัญญาล่าสุดเนี่ยก็ได้ลงสนาม2เกมติดต่อกันนะครับในบอลถ้วยทำแอสซิสต์ได้บอลเจลีกลงมาช่วงท้ายเกมซึ่งผมคิดว่าเกมเนี้ยบุกน่าจะมีชื่ออยู่ในสคอร์ตต่อเนื่องนะเพราะได้ลงเล่นมา2เกมติดต่อกันแล้วถือเป็นทิศทางที่ดีของเอกนิตปัญญาแล้วกันนี่แหละค่อยๆอย่างนี้ไปค่อยๆขยับทีละสเต็ปซึ่งผมได้รับรายงานมาจากสื่อญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าเอกนิตอ่ะซ้อมดีโค้ชชมตลอดแต่ดูเหมือนว่าโค้ชจะยังไม่กล้าใช้งานแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาบอกว่าเอกนิตต้องไปโชว์ฟอร์มให้แบบจำแจ่มเลยในบอลถ้วยลูวานคัพที่เขาจะกล้าลองซึ่งถ้าเกิดลูวานคัพอ่ะเอกนิตลงไปแล้วฟอร์มดีอ่ะในเจลีกอ่ะจะได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นแต่บุ๊กอ่ะสู้มากเป็นคนที่ขยันทุ่มเทกับการฝึกซ้อมจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีคำว่ายอมแพ้เขาจะสู้ต่อไปให้สุดก็ลุ้นกันอยากให้มีชื่ออยากให้ลงสนามต่อเนื่อง5นาที10นาทีมันเป็นสิ่งที่ดีค่อยๆขยับไปทีสเต็ปนะครับอุระวะเกมนี้เนี่ยก็จะนำมาโดยกุตาฟซันอัสกิอิโตะนาโอกิมาเอดะเตโกซันตานาเพราะว่าเกมคู่นี้มีโอกาสออกเสมอกันค่อนข้างสูงนะครับอุระวะเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่เพราะฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับก็รอติดตามนะครับคู่นี้บ่าย2ผ่านทาง
AIS Play บนช่องสยามสปอร์ตลุ้นให้เอกนิษฐ์ลงสนามถ้าลงไปทำผลงานได้ดีเนี่ยโหความมั่นใจบุกจะมาแล้วก็ลุ้นสุประโชคสารชาติให้ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องพาซัปโปโรเก็บแต้มลุ้นเช็คยิงประตูหรือแอสซิสได้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เช็คมีความมั่นใจมากขึ้นก็ติดตามกันฟุตบอลเจลีกสัปดาห์นี้มันมากเตะวันศุกร์ปุ๊บแล้ววันจันทร์เตะอีกทีเลยก็ติดตามกันได้ยาวๆนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรจะมาอัปเดตละกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ